ป้าอร่อยเนี่ยโลอะไรเนี่ยป้า30ป่ะแล้วอย่างปอกอ่ะปอก50ร้อนหรือยังปอกก็กินเปลือกกินได้ป่ะป้าได้ค่ะได้แล้วปอกทิ้งทำไมอ่ะก็แล้วแต่คนชอบอะค่ะเหรออร่อยนะป้าอร่อยแล้วมันมาจากไหนวะร้อนอะไรอ่ะ30ค่ะแทบเหมือนหมาเลยเจอกระดูกได้ไงวะใช่พี่จริงจริงพี่เฮ้ยมันเจออะไรพวกนายวะเรามีตังเรากินแน่ๆตังเราติดของเราอ่ะโอ้รวยถ้อยหน้าเดี๋ยวเจอตื้อหรอกอ๋อตื้อเหรอตื้อเหรอไอ้ล้อเล่นตีน่ะเห็นหรือยังว่ากันล้อเล่นเว้ยใช่ไหมพวกเราโอ้ยไปมาเลยโอ้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 ยตามมาเฮ้ยเดี๋ยวทำไม่ได้เอามาให้เละเอาเสียงลีฮอเสียงลีฮอวันนี้ข่ายดีๆข่ายดีๆขอให้ช่วยกันเยอะๆตะโกนมาดีใจอ้วนยังหัวเราะอีกปัดทอขาข่ายจะได้เจริญรุ่งเรืองอะไรวะอะไรกันโอ้ยพี่ช่วยด้วยพ่อแล้วโอ้ยพ่อช่วยด้วยไม่รู้จักกันนี่โอ้ยช่วยด้วยโดนลุมเร็วได้ไอ้ลุมดูไหนพวกนั้นน่ะไหนพวกไหนเปล่าเฮ้ยเดี๋ยว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 หยุดก่อนอะไรกันมันอะไรกันเราสองคนตัวใหญ่ตัวโตนี่มาตั้งแกแล้วเด็กตัวนิดเดียวโอ้ลุมไอ้คนใครแกอย่ายุ่งเนี่ยไม่เรียกเป็นใครขอไข่ไก่ย่างอยู่เรียกไอ้แกแน่แน่แน่รู้จักข้าน้อยไปมาว่าข้าไอ้แก่เลยคนยังข้าวไว้ถึงจะแก่แต่ก็มีฝีมือไว้พูดแล้วจะว่าคุยเลือดนักสู้เก่าเฮ้ยแกอย่ายุ่งเลยแน่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 มีไม่อยุดผู้ใหญ่ยุดเฮ้ยนี่นี่นี่ไอ้เฝ้าร้านไปนะแล้วเมียเราเข้ามาพ่อโอ๊ยปวดหลังอ่ะพ่อเฮ้ยหลบหลบหลบมานี่ทำไมหลบไปนี่ไอ้โอ๊ยมันหนีแล้วหนีแล้วแม่เดินเร็วเร็วเร็วอะไรพ่อเป็นไรอ่ะโอ้ยมันตีมาเนี่ยตีรู้ว่าตีมาเหรอรู้ละทำไมไม่หายก็ไม่หายเดี๋ยวให้ข้านวดหน่อยนวดอีกแล้วนวดอีกแล้วปะเดี๋ยวมันเข้ามารู้ค่อยๆปล่อยเถอะเดี๋ยวมันหายเองเดี๋ยวเดี๋ยวระวังหน้าระวังหลังเข้ามาพุ่มนี้พุ่มนี้เร็วเข้ามาดูมันตามมาเปล่าล้อหน้าแข้งเองล้อขาใช่ไหมเขาหิ้งทุกขาเลยที่บอกอะใช่ของข้าเอามาตีนักแข่งมันสองคนแล้วแล้วพ่อวิ่งทำไมอ่ะมันไม่วิ่งจะอยู่ไหวเหรอโอ้ยพ่อเอ้ยอะไรแตนแตนต่อยเหรอเปล่ามันบินผ่านกลัวกระทั่งแตนบินผ่านกลัวก่อนไงเดี๋ยวตามมาพ่อรอด้วยพ่อรอด้วยนี่มาดูนี่ดูอะไรอ่ะ
ดูแต่ของที่จะไม่เคยเห็นนี่โอ้โหโอ้ยมายงชิดลูกขนาดไหนเห็นไหมโอ้โหพี่พ่ออะไรจะเรียกพี่เรียกพ่อมันคาบรูปคาบดอกโอ้ยใหญ่กว่าไข่ไก่อีกลองกินดูฮะหวานอย่างนี้ใส่ยาเปล่าไม่ใส่เอาไว้อย่างเงี้ยแล้วพ่อมากัดขาไว้ได้ไงอ่ะประเดี๋ยวจะพายไปดูที่อื่นสวยกันนี่ใหญ่กันนี่อีกหมอรับรองไม่เคยเห็นมาจริงนะจริงๆตามมาทาดกิ่งมะยงชิดใช่ไหมล่ะจำได้แล้วแหมไม่ต้องทำเป็นหลบรอกปีที่แล้วไม่ลองไม่รู้พาไปดูผลมะยงชิดที่จังหวัดนครนายกโอ้โหตื่นเต้นฮือฮากันทั้งวงการผ่านมา1ปีผ่านไปไวยังกับหนังการ์ตูนแต่นี่เป็นสารคดีเกษตรจ้ามาแหปรากฏว่าเป็นที่นิยมกันในวงการนักปลูกทั้งหลายปลูกกันไปทั่วแล้วเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นที่นครนายกหรือจังหวัดใกล้เคียงอย่างปราจีนบุรีโหยไปมารุมมาตุ้มขอกิ่งพันธุ์จากเจ้าของสวนกันอย่างมโหฬารเอาล่ะมาดูกันให้ชัดๆอีกครั้งว่าเขาทาบกิ่งกันยังไงเห็นไหมกิ่งไหนงามๆก็ทาบไปเลยพันก็พันกันไม่ยากพันแบบมัมมี่นั่นแหละไม่ใช่แบบเขาทาบกิ่งต้นไม้ทั่วๆไปนี่แหละเห็นไหมได้แล้วต้นหนึ่งแล้วเวลานี้ก็มีการรื้อเอาต้นเก่าๆออกไปเอาต้นใหม่ๆมาแทนที่แม้เกิดความก้าวหน้าขึ้นในวงการเกษตรมากมายเหลือเกินนี่ต้นไหนงามหน่อยก็มีคนมาทาบเยอะยังกับคนไม่ผิดเชียวเห็นไหมการปลูกรักษาบำรุงนั้นก็เช่นเดียวกันกับพืชพันธุ์ทั่วไปดินจะต้องถึงน้ำจะต้องถึงและต้องคอยดูแลกันอย่างใกล้ชิดมายงชิด1ปีผ่านไปเข้าสู่ปีที่2ก็เจริญวัยขึ้นมาตามลำดับพลิ้วไหวไปตามสายลมและแมกไม้อะไรมันจะโมแรงติดขนาดนี้นี่ต้นเก่าแก่ต้นตระกูลของมายงชิดยุคบุกเบิกนี่ถ้าเทียบเคียงกับลอดลายมังกรต้นนี้แหละตั้งแต่สมัยอเหลียงยังหนุ่มๆอยู่โอ้โหลูกหลานก็ยังผลิดอกออกผลเต็มที่นี่เขาเรียกว่าต้นตระกูลผมแต่บางบันหลังย่ำสายันแม้ทุกวันรถมันติดนะต้นอะไรเห็นสูงระหง
พ่อให้ท่านอย่าเพิ่งงงนี่แหละต้นมะยงชิดนี่มันออกไปทางนี้ได้ยังไงดูกันไว้เป็นการทวนความจำแล้วก็บอกกล่าวกันไว้ว่าถ้าไปกันอีกทีก็ยังมีพันให้ช่วยกันเผยแพร่ไม่ต้องอื่นไม่ต้องไกลใกล้ๆกับปากทางเข้าโรงเรียนนายร้อยนครนายกบ้านแรกทางขวามือนั่นแหละคุณยุพินเอื้อใจจะรออยู่ดูความสวยงามมันช่างไม่เหมือนกับมะปริงมะปรางมะนาวมะพร้าวแม่เพราะมันเป็นมะยงชิดผลไม้ท็อปฮิตในปีปัจจุบันผิวก็แสนจะนวลขาวยิ่งดางามผิวเนียนมาเทียบเคียงกันให้เห็นว่ามันใหญ่ขนาดไหนโอ้โหไอ้ต้นไม้อะไรมีไข่ไก่ห้อยตองแตงตองแตงไม่ใช่ลูกใหญ่กว่าไข่ไก่ซะอีกนี่แหละต้นมะยงชิดอ้าวแฟนไม่ลองไม่รู้คุณหมูอุดรน่ะไม่ใช่หมูแดงนะมาดูกันแล้วยังมะยงชิดจะได้เอาไปปลูกในสวนมาลองไม่รู้ละมีกี่พันพี่แกปลูกไว้หมดเลยเป็นการศึกษาและเห็นไม่ใกล้เข้าไปอีกนิดทิศเข้าไปอีกหน่อยสวรรค์น้อยๆกำลังจะใกล้ปากของเรารสชาติหวานกรอบหาที่ไหนไม่ได้ถ้าไม่อยากปลูกเองไปซื้อหารับประทานก็ได้อ้าวแม่มะปรางหมาเต็มพื้นเชียวนะดูสิผิวก็ดำๆด่างๆสิวฝ้ามีแต่รอยราคีโอ้มาดูแม่มะยงชิดดีกว่าอะไรจะสวยปานนี้โหยเกลี้ยงเกลากลมกลึงผิวเธอช่างเนียนซะเหลือเกินดูสิครับเทียบเคียงกับมะปรางเห็นแล้วอยากจะงาบอันไหนมากกว่ากันโอ้ยไข่ไก่ยังต้องชิดซ้ายไปเลยมาอีกแล้วไม่ได้หลงตัวเองนะนี่มันเป็นความเป็นจริงอ้าววิธีดูว่าสุกไม่สุกดูที่ท้ายว่าต้องเหลืองเท่ากันกับที่คั่วนี่คั่วออกเขียวนิดหน่อยแสดงว่ายังไม่สุกเต็มที่ไม่รู้สุกแล้วยังวิธีทดสอบที่ดีที่สุดมันต้องเข้าใจตามมาเต้เมื่อไรจะถึงอะพ่อเดี๋ยวก็ถึงเดินทะลุบ้านนี้แล้วไปนู่นอะไรอุ้ยมะม่วงหรือมึงเห็นเป็นขนุนเหรอพ่อมะม่วงพันเขียวเสวยเขียวเสวยจากว่ามันมีหลายพันแสดงว่ามันมันพ่อขอกินหน่อยนะเอออ้าวเฮ้ยพ่ออะไรโอ้ยมันเขียวเหมือนเปรี้ยวปิ๊ดเลยอะไรเปรี้ยวเอ๊ะมันยังไม่แก่ยังไม่บอกก็ไม่แก่แล้วพูดปั๊บก็กัดมับเรารู้ป่ะไม่ใช่ของข้าของใครของพี่เขายางกัดปากรีบไปถ้ายางกัดปากก็รีบไปว่าเร็วเอาไปจำพี่แม่นี่เดินผ่านใกล้วัดนะบ้านอ้าวเจอพอดีอ้าวสวัสดีครับแม่ก็มาเลี้ยงเจ้าที่วัดนั่นพอดีครับเป็นไงฮะงานศพเหรองานศพฮะอะไรเขาบอกคอนเสิร์ตไงไม่ใช่งานศพคอนเสิร์ตมีพระสวดวุฒิพ่อวิชิตมายงชิดมายงชิดมายงชิดไอ้นี่ปากอย่างนี้ถึงโดนไล่เตะมาเนี่ยโหมอันเติบโอ้โหแถวนี้ดุนะลุงนะจริงๆแม่ดุที่นี่เป็นคนใจดีมากนะฮะหรอคนใจดีมากคนแถวนี้นี่มะยงชิดเหรอครับมะยงชิดหวานนะเนี่ยครับพันลูกใหญ่นี่อันนี้อย่าว่าลูกเล็กนะตามปกติรุ่นแรกนี่จะใหญ่กว่านี้มากเลยฮะหรอฮะใหญ่กว่านี้2ลูกเท่ากับลูกนึงนี่รุ่น3เนี่ยเหรออันนี้รุ่น3นะรุ่น3ยอมรับว่าเนี่ยอร่อยแต่มะม่วงไม่ไหวโหกินยางกัดปากแสบมันเลยโหเนี่ยมันไปกินเขียวเสวยแล้วยังไม่แก่มันก็เลยออกเปรี้ยวเปรี้ยวด้วยยางกัดปากอันนี้ผมจะพาไปดูน้ำดอกไม้เจ้าพยาไม่โตอีก20เท่านะลูกดอกไม้เจ้าพยานี่มาอะไรคือเป็นมะม่วงฮะมะม่วงครับเป็นมะม่วงลูกนึงก็ตกกิโลครึ่งอย่างต่ำอะไรนะกิโลครึ่งถึง2กิโลอยู่ตรงไหนอยากไปดูต้องอยู่ทุ่งช่วงหลังบ้านเดี๋ยวหลังบ้านมะม่วงลูกกิโลครึ่งถึง2กิโลกิโลครึ่งถึง2กิโลมะม่วงหรือมะพร้าวมะม่วงดิครับมะม่วงดูกันหน่อยดูโอ้โหโอ้โหมะม่วงครับใหญ่มั้ยครับใหญ่ที่พูดไว้ใหญ่อย่างที่พูดไว้หรือเปล่าครับคราวนี้มาดูความแปลกของมะม่วงน้ำดอกไม้เจ้าพระยามะม่วงเจ้าพระยาสวนฉันไปมายืนจ้องเพียงแต่มองก็รู้ว่าใหญ่โอ้โหใหญ่จริงๆใหญ่บะเริ่มเทิมใหญ่บึมบะละก้าเลยสุรินทร์มีช้างใหญ่สุราษฎร์มีหอยนางรมตัวใหญ่ๆ
นครนายกก็มีมะยงชิดลูกใหญ่ๆแล้วก็มะม่วงพันธุ์ใหญ่ๆปลูกเอาไว้เป็นสวยงามและดูแปลกตาก็จะเข้าท่าเพราะไม่นิยมรับทานกันมากนักเนื่องจากถ้าดิบๆแล้วรสเปรี้ยวจี๊ดขึ้นสมองกันไปเลยถ้าสุกมันก็ออกเหนียวหนึบหนับหนึบหนับดูเล่นดีกว่าอ้าวเลี้ยวขวาเจอซาสีนี่ไม่ได้โฆษณานะเลี้ยวที่นี่ก็เจอน้ำดอกไม้เจ้าพญาเป็นไงซาสียังต้องชิดซ้ายไปเลยอีกนั่นแหละอ้าวใครมาปลูกแอปเปิ้ลไว้แถวนี้อีกล่ะโอ้โหแอปเปิ้ลพันธุ์สีเขียวแม่ดีไม่ต้องสั่งมาจากเมืองนอกเมืองนายเสียเวลาโอ้โหต้นแอปเปิ้ลที่นี่ต้นมันแปลกๆไม่เห็นเหมือนแถวเมืองหนาวหรือแถบยุโรปเอ๊แอปเปิ้ลหรือเปล่านะเนี่ยทำไมมีสังกะสีอยู่ข้างหลังอ้าวดูไปดูมาผลมันเหมือนกับแอปเปิ้ลจริงๆแต่ทว่าต้นมันไม่ใช่ซะแล้วเพราะนี่คือมะม่วงพันธุ์แอปเปิ้ลซึ่งมีไว้ให้ดูแปลกหูแปลกตาอีกเช่นเดียวกันเห็นไหมที่อยู่ของน้องเปิ้ลทั้งหลายก็อยู่กับต้นมะม่วงดีๆนี่แหละเพราะเป็นมะม่วงพันธุ์แอปเปิ้ลและใครสนใจจะซื้อหาหรือจะนำไปขยายแพร่พันธุ์ต่อๆไปก็ไปติดต่อกันได้ที่คุณยุพินเอื้อใจบุญสมการเกษตรจะคอยเอื้ออยู่ที่นั่น53หมู่3ตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจำง่ายๆไปที่ปากทางเข้าโรงเรียนนายร้อยเขาชะโงกชะโงกเข้าไปดูแล้วจะเจอทั้งเขาทั้งเราทีเดียวละเอาละนี่ไงที่ใครๆชอบทานกันเพราะชื่อมันบอกแล้วว่าเขียวเหวยอ้าวเหวยกันไปเลยใครที่ชอบหวานหน่อยก็น้ำดอกไม้เบอร์สี่นี่ไม่ได้ใบหวยนะอ้าวใครชอบมะม่วงที่หวานมันกรอบหอมจำได้ไหมล่ะพันเด่นขุนวังเอาเตรียมจดเบอร์โทรศัพท์อ้าว0322517142517715นั่นยังไงเฮียฮวดที่ดำเนินสะดวกดูสิว่ารับทานสะดวกกันขนาดไหนไปสะเดิบกันได้เลยโอ้พ่ออะไรเยอะแยะเลยแม่ยังไม่พอนี่อีกอุ้ยเอามันใส่อีกเหรอเนี่ยใส่อีกเยอะแยะมะม่วงมันเยอะโอ้ยนี่อีกเยอะเลยเนี่ยจะขนไปไหนเยอะแยะเนี่ยเอาไปขายตรงตลาดล้นแล้วช่วยเขาแล้วมางานลดละลดรถไปเตอร์เองช่วยแบกไปฮะเองช่วยแบกไปเดี๋ยวพ่ออะไรโอ้ทำไมนี่อะไรบุญคุณกับกรรมกรนี่ไม่เกี่ยวกันเลยนะพ่อแยกแยะหน่อยดิโอ้โหแล้วหันหลังนี่คนนะไม่ใช่ช้างเอายกเอิ้นโอ้ไหวไหมฮะไปโอ้ยดูนี่เนี่ยไปครับนี่โดนตื้อตายดีกว่าแล้วดูเนี่ยหมอร้องไห้มาร้องตอนนี้อีกเมื่อไรจะหยุดวะโอ้ยตายแล้วพ่อไม่อยากยะบุญคุณกับกรรมกรไม่เกี่ยวกันเลยโอ้ยนายนักอยากสบายต้องประกบเจ้าของสวนเข้าไว้แน่และนี่แหละคือเจ้าแม่ตระกูลมะตัวจริงไม่ใช่มะโรงมะเสงแต่เป็นมะม่วงมะยงชิดใครอยากได้มะยงชิดพันธุ์แท้ๆต้องติดต่อไปที่เจ้าแม่คนนี้คุณยุพินเอื้อใจนี่แหละโอ้โหลูกเขาใหญ่เยี่ยมจริงๆโอ้พ่ออะไรทำไมน้ำท่าเดี๋ยวนี้มันแห้งขนาดเนี้ยโอ้โหชาวบ้านชาวสวนชาวไร่เดือดร้อนกันไปทั่วหน้าเนี่ยพวกตัดไม้ทำลายป่ารู้เรื่องแล้วเอาน่ะเวรกรรมต้องตามทันเถอะเชื่อเถอะโอ้พ่อแต่ถ้าน้ำเต็มๆมีความสุขนะเนี่ยแน่นอนอือหือเออนี่เดี๋ยวข้าจะหาทางลัดพาเองนะโอ้พ่อโอ้ยพวกจิ๊กโก้ไม่ต้องกลัวจิ๊กโก้ทางลัดมันไม่มีมาพ่อพาไปได้นะไม่ต้องห่วงไปทางลัดนะทางนี้ขึ้นเขาไปลงหลังเขานั่นโอ้โหแล้วเนี่ยตัวฉันล่ะจะคืนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอะไรพ่อเฮ้ยพ่อมันมาอีกแล้วเพราะว่าเองว่าไงเจ็บกันหรือเปล่าวะขาหักขาบวมเลยว่างอาจจะใต้น้ำก็ได้นะพี่นะเอออย่าให้เจอกันแล้วกันในสองคนเนี่ยเจอว่าแบบพวกดินจ่าพี่ดูดิฮะดำดินเลยบอกไม่ไหวหายใจไงพี่ต่อให้มันมีปีกบินแล้วก็จะกระดักตีมันตรงเนี้ยอ๋ออะไรมันมาแล้วมีทางไปอ่ะพี่มาแล้วพ่อมาแล้วพ่อนี้ต้องมาไว้ได้เ
พอมันมาแล้วไม่หมดเลยพวกตุยเลยนานๆโอ้ยโอ้ยไม่ยุ่งดีกว่าโอ้ยต้องไปได้เจอมันสายเรื่องเรียบร้อยคาดเลยว่ามันจะยอมนิยมกว่าสายไปยังไกลแล้วมั้งเนี่ยเออไปแล้วนี่แหละเดี๋ยวเลยหายไปไหนวะหลังขับแล้วยังหนีพาอีกแล้ววะพ่อพ่อไปได้พ่อรอหนูด้วยดีสมบูรณ์นะสวัสดีครับเห็นไหมฮะกรรมตามสนองคนเรามีอาจารย์ดีครูดีทำอะไรดีไปหมดบ๊ายบาย